สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Oracle Tarot นะคะคลิปนี้เป็นคลิปแรนดอมนะคะกับหัวข้อตัวตนคุณตอนนี้เป็นยังไงและเขารู้สึกยังไงว้าวตัวตนของคุณตอนนี้ดูน่าหลงไหลดูมีเสน่ห์ดูมีความมั่นอกมั่นใจกล้าคิดกล้าทำกล้าตัดสินใจบางคนคุณกำลังคิดโปรเจกต์ใหม่ๆกำลังทำอะไรใหม่ๆที่เป็นความท้าทายในชีวิตของคุณอะเป็นอะไรที่คุณไม่เคยทำเป็นอะไรที่คุณรู้สึกตื่นเต้นกับมันมากๆเป็นอะไรที่คุณกำลังจะลองทำแล้วคุณก็ดูจริงจังกับเรื่องนี้มากๆเน้นไปที่เรื่องงานนะคะน่าจะเป็นเรื่องของงานบางคนแบบได้งานใหม่หรือกำลังจะเริ่มทำธุรกิจส่วนตัวอะไรอย่างเงี้ยลองทำอะไรใหม่ๆที่แบบคุณจริงจังแล้วก็ให้ความสำคัญกับสิ่งนี้มากๆเลยอะนะคะดูมีความจริงจังแต่ก็ไม่ได้ซีเรียสไม่ได้แบบเครียดจนไม่มีใครเข้าหาได้ไม่มีใครเข้าหน้าติดอะไรขนาดนั้นคุณก็มีมุมสบายๆของคุณอยู่บ้างคุณค่อนข้างมั่นอกมั่นใจอะว่ามันจะเวิร์กคุณจะทำมันออกมาได้ดีคุณเชื่อมั่นในตัวเองนะคะบางคนมีการร่วมหุ้นลงทุนกับเพื่อนเพื่อนหรือคนรอบตัวอะไรอย่างเงี้ยแบบไม่ได้ทำคนเดียวอะแล้วก็ช่วงนี้ก็คือคุณอาจจะแบบดูมีความสุขดูสบายใจใช้ชีวิตแบบเหมือนได้ใช้ชีวิตในแบบที่ตัวเองอยากทำอะในแบบที่ตัวเองอยากเป็นคุณก็เลยดูพลังงานดีดูแบบสดใสร่าเริงดูมีความสุขดูแฮปปี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะต่อให้บางคนจะแบบงานเยอะหรือว่าต้องโฟกัสเรื่องงานมากๆต้องตั้งใจทำงานมากๆแต่คุณดูมีความสุขกับสิ่งที่คุณกำลังจะทำอะโดยเฉพาะไอ้เรื่องที่เป็นงานใหม่สิ่งใหม่ที่คุณกำลังจะเริ่มต้นทำอะมันเหมือนจะซีเรียสนะแต่ว่าคุณกลับมีความสุขทุกครั้งที่ได้คิดเรื่องนี้กับมีความสุขทุกครั้งที่ได้ลงมือทำที่ได้ทำงานนี้อะนะคะคุณก็เลยดูแบบแฮปปี้มากๆแล้วก็ช่วงนี้ดูคุณเด็กลงหรือว่ามีความแบบสดใสมากขึ้นกว่าเดิมด้วยหรือเปล่าอันเนี้ยบางคนอะบางคนแบบดูแบบสดใสดูเด็กลงดูลันลาดูน่ารักน่าเอ็นดูอะไรแบบเนี้ยนะคะดูมีเสน่ห์ไปอีกแบบแล้วก็ความมั่นใจของคุณที่มันโดดเด่นออกมาคือคุณเหมือนกับไม่ได้สนใจไม่ได้สนใจเรื่องอะไรที่มันไร้สาระหรืออะไรที่มันทำให้รู้สึกเครียดรู้สึกไม่สบายใจอะไรอย่างเงี้ยประมาณว่าอะไรที่แบบไม่ดีก็ช่างมันสิฉันไม่สนใจฉันสนใจแต่เรื่องดีๆฉันสนใจแต่ความสุขของตัวเองดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยใครจะพูดอะไรใครจะนินทาใครจะว่าอะไรก็อยากพูดก็พูดไปฉันไม่แคร์มันเป็นความรู้สึกที่เหมือนกับว่ามั่นใจแบบเต็มเปี่ยมแล้วอะต่อให้ใครจะมาพูดหรือจะมาว่าอะไรใครจะมาบูลลี่อะไรคุณก็ไม่ได้สนใจแล้วอะมันดีมากๆนะเป็นพลังงานที่ดีมากๆคือมั่นใจเต็มที่มั่นใจเกินร้อยอะมันก็เลยทำให้คำพูดหรือการกระทำหรืออะไรของใครหรือสิ่งต่างๆมลพิษมลภาวะอะไรรอบๆตัวเนี่ยไม่ได้ทำร้ายคุณได้เลยนี่คือพลังงานของคุณตอนนี้ตัวตนของคุณตอนนี้นะคะเรียกว่าเป็นตัวแม่ตัวมัมแล้วเป็นแนวแบบลดๆเชิดๆอ่ะคือไม่ได้แคร์ใครฉันเป็นของฉันอย่างนี้ใครจะทำไมอะไรแบบเนี้ย แล้วเขารู้สึกยังไงคะที่คุณเป็นแบบนี้
ส่วนนึงนะเขารู้สึกตื่นเต้นเขารู้สึกตื่นเต้นที่เห็นคุณเป็นแบบเนี้ยประมาณว่าเหมือนไม่เคยเห็นไม่เคยเห็นว่าคุณจะอยู่ในเวอร์ชั่นนี้แต่เขารู้สึกว่าเออเวอร์ชั่นเนี้ยดีนะคุณดูแบบมีเสน่ห์มากๆน่าหลงไหลมากๆเลยแล้วก็ดูน่าสนใจมากๆนะคะเขารู้สึกว่าคุณเปลี่ยนไปแต่เป็นการเปลี่ยนไปแบบรวดเร็วแล้วพัฒนาไปในทางที่ดีด้วยไม่ใช่ว่าเปลี่ยนไปแบบไม่ดีนะเขารู้สึกว่าเออคุณเนี่ยสามารถที่จะทำอะไรได้อย่างน่าประทับใจคุณสามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองได้พยายามทำนู่นทำนี่ด้วยตัวเองคือคุณดูน่าสนใจมากๆสำหรับเขาตอนนี้นะคะแล้วก็อีกความรู้สึกหนึ่งก็คือเขาอะไม่ค่อยคือถามว่าไอ้ที่คุณเป็นแบบเนี้ยมันดีไหมมันดีเขามองว่ามันดีแล้วก็เขาก็ประทับใจแล้วก็ชื่นชอบมากๆในการเปลี่ยนแปลงในการที่แบบคุณพัฒนาไปอย่างรวดเร็วอะไรแบบเนี้ยเราก็ตื่นเต้นกับคุณมากๆแต่ในทางกลับกันในเวลาเดียวกันเนี่ยเขาก็มีความรู้สึกเหมือนกังวลนิดๆนะคะเหมือนแบบไม่ค่อยแน่ใจว่าที่คุณเปลี่ยนไปแบบนี้แล้วความรู้สึกที่คุณมีให้กับเขาเนี่ยมันยังเหมือนเดิมหรือเปล่าหรือมันก็เปลี่ยนไปแล้วเหมือนกันคือคุณดูไม่แคร์ใครไม่แคร์อะไรเลยแล้วคุณอาจจะไม่แคร์เขาด้วยก็ได้อะไรอย่างเงี้ยเขาลังเลเขาไม่แน่ใจแล้วบางทีเขาก็มีความรู้สึกว่าเหมือนเขาจะตามคุณไม่ทันด้วยซ้ำเพราะคุณก้าวหน้าไปไกลแล้วแต่ตัวเขาอาจจะยังย่ำอยู่กับที่บางทีเขาก็คิดว่าเหมือนคุณเป็นอินสปิเรชันให้กับเขาอะทำให้เขารู้สึกว่าอยากจะแอคทีฟตัวเองอยากจะพัฒนาตัวเองอยากจะเป็นคนที่ดีมากกว่านี้เหมือนที่คุณเป็นอะเหมือนที่คุณทำเขารู้สึกว่าเออคุณทำได้เขาก็น่าจะทำได้เนี่ยคุณมีอิทธิพลต่อความรู้สึกของเขานะคุณเหมือนเป็นแรงบันดาลใจให้กับเขาด้วยอ่ะทีเนี้ยแต่พอบางทีเขาก็รู้สึกว่าคุณอะเก่งคุณอะทำได้แต่ตัวเขาอะเขาไม่มั่นใจเลยเขายังขาดความมั่นใจมากๆนะคนเนี้ยเมื่อเทียบกับคุณมีพลังงานที่ดีกว่าคุณมั่นใจมากกว่าเขาแต่ตัวเขาอะเป็นมีแบบมีความกังวลมีความแบบไม่แน่ใจมีความโลเลมีความลังเลอยู่นะคะบางทีเนี่ยถ้าเขาได้พูดคุยกับคุณหรือว่าได้มีการปรึกษาหารือคือถ้าเขายอมลดอีโก้ของเขาลงอะนะยอมลดอีโก้ยอมคุยยอมปรึกษาอะไรกับคุณเนี่ยเราว่าคนเนี้ยเขาอะก็น่าจะพัฒนาได้คือเขามีคุณเป็นต้นแบบเป็นไอดอลเป็นแรงบันดาลใจให้กับเขาอะมันก็น่าจะแบบเหมือนดึงกันไปในทิศทางที่ดีได้อะค่ะแต่ก็ไม่ใช่ว่าคุณจะต้องเข้าไปบอกเขาอย่างนั้นอย่างนี้คือถ้าเขาไม่ได้ขอให้ช่วยหรือไม่ได้เป็นคนเข้ามาพูดคุยหรือขอคำปรึกษาอะไรจากคุณเองเนี่ยบอกไว้ก่อนนะว่าอย่าไปบอกเขาอย่าไปแนะเขาอย่าไปชักจูงเขาอะไรอย่างเงี้ยเพราะคนคนนี้ค่อนข้างมีอีโก้ในตัวเองนะคะและเป็นคนที่คือถ้าคุณไปบอกเขาอะถ้าคุณไปบอกให้เขาทำอะไรอย่างเงี้ยมันจะเหมือนเป็นการเขาเรียกว่าคล้ายๆกับทำให้เขาทำเขาเรียกว่าอะไรนะคือเหมือนดูถูกความสามารถของเขาอะหรือทำให้เขาไม่รู้สึกภาคภูมิใจในตัวเองเท่าที่ควรแต่ถ้าเขาเป็นฝ่ายที่เข้าไปคุยกับคุณเองเข้าไปถามเองอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นอ่ะคือตัวเขาอ่ะเหมือนลดอีโก้ลงไปแล้วก็ยอมรับแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วต้องการคุยกับคุณเองจริงๆแต่ถ้าอยู่คุณเข้าไปเลยเนี่ยเขาจะมีความรู้สึกว่าคุณมองเขาว่าเขาต้องการความช่วยเหลือหรอคุณสงสารเขาหรอคุณรู้สึกว่าเขาแย่ใช่ไหมเขาต้องปรับเปลี่ยนนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยคือก็จะกลายเป็นคิดมากจะกลายเป็นแบบด้วยความอีโก้อะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอยู่นิ่งๆแล้วก็จัดการชีวิตของคุณไปไม่ต้องไปสนใจเขาให้ตัวเขาเนี่ยคิดได้เองนะคะโอเคก็ประมาณนี้จบการอ่านไพ่แล้วนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังกันแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ